สวัสดีครับ IT ทิปคอมพิวเตอร์นะครับกับผม i9 นะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโปเกมอน Go กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับโปเกมอน Go ในบ้านเราซึ่งตอนนี้ผมว่าเหล่าบรรดาเทรนเนอร์ต่างๆนะครับก็คงจะตะเวนจับโปเกมอนกันอย่างเมามันกันเลยทีเดียวและในบ้านเรานะครับก็มีเรื่องที่ขำๆที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนั่นก็คือโป๊กสต็อปหรือว่าเป็นจุดพักสำหรับโปเกมอนนั่นเองหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักกันในนามของจุดชี้เป้าซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับในเกมโปเกมอนโกนั่นเองซึ่งผู้เล่นหลายๆท่านก็คงจะเคยเข้าไปแล้วแล้วก็ได้รับเรียกได้ว่าเป็นโปเกบอลกันมาอย่างฟรีๆกันเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าโป๊กสต็อปในบ้านเรานี่ก็หน้าตาออกมาแปลกเรียกว่าแปลกกันมากเลยทีเดียวจะแปลกกันขนาดไหนเดี๋ยวลองชมแล้วกันว่าระหว่างบ้านเขากับบ้านเรามันต่างกันตรงไหนครับผมนี่นะครับจุดที่บ้านเขาก็จะมีนี่เลยครับแพนด้าครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นครับผมนี่ครับเป็นตุ๊กตาแล้วก็จะมีแลนด์มาร์คหน้าตึกครับผมโดเรมอนครับผมรูปเทพีนะครับตัวการ์ตูนต่างๆแล้วก็จะมีจุดที่เป็นน้ำพุนะครับเรียกได้ว่าบ้านเขาก็หน้าตาดูดีบนสนามเด็กเล่นก็มีเหมือนกันนะแต่มาดูบ้านเรากันดีกว่านี่เลยครับบ้านเราศาลพระภูมิครับผมศาลพระภูมิมีแล้วครับผมเจ้าพ่อไก่ครับผมร้านกาแฟสดครับผมพ่อแม่ธรณีครับผมแล้วก็พ่อแม่ธรณีอีกแล้วครับผมแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอะตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือว่าเป็นตุ๊กตาอะไรกันแน่เนี่ยครับส่วนใหญ่ที่บ้านเรานะครับก็จะเป็นนี่แหละครับอย่างที่เห็นกันก็คือจะเป็นศาลพระภูมินะครับเป็นป้ายต่างๆนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเท่เลยทีเดียวแต่ก็อันนะก็อย่างว่าแล้วครับโปสต์ออฟบ้านเขามันก็เป็นแลนด์มาร์คสำหรับบ้านเขานั่นเองสำหรับบ้านเราก็จะเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นจุดสนใจของบ้านเรานั่นเองครับผมบ้านเราก็นะครับก็เรียกได้ว่านี่แหละครับเป็นโปสต์ออฟแบบไทยๆที่หลายๆคนเห็นก็อดยิ้มกันไม่ได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรครับผมเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆที่ผมได้มาเจอกับทุกๆคนถ้าลองหลายๆคนรำคาญเสียงผมก็ปิดไปได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างว่าครับผมก็ครับสวัสดีครับขอให้ทุกๆคนเล่นกันอย่างสนุกนะครับและก็อย่าลืมดูด้วยว่าระหว่างที่เราเล่นน่ะเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหรือเปล่าออกไปเล่นยามวิกาลหรือเปล่าหรือว่าทำอันตรายอะไรกับใครหรือเปล่าที่สำคัญก็คือเกมนี้นะครับมันหาในรัศมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเดินบนถนนอย่างที่เป็นข่าวกันเนาะเกมนี้สร้างออกมาเพื่อให้ทุกๆคนได้เดินเพื่อที่จะออกกำลังกายและที่สำคัญก็คือเล่นเพื่อเอาสนุกเท่านั้นนะครับไม่ต้องเล่นเอาแบบเอาเป็นเอาตายฉันจะต้องหาให้ครบให้ได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นครับผมโอเคขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนี้แล้วก็มีอะไรเด็ดๆก็อย่าลืมเอามาแชร์กันด้วยส่วนใครที่มีคำถามก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมไอ้นายและ IT ทิปคอมพิวเตอร์ในชาแนลของโปเกมอนโกก็คงจะต้องขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย